สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ Rotated นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่14ธันวาคม2564นะครับขึ้น11ค่ำเดือน1นะปีฉลูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาดูเลิกดูยามกับอาจารย์ได้นะครับในดวงชะตาหรือถ้าคุณจะถามในเรื่องของของหายคนหายนู่นนี่นั่นนะคุณก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าของหายคนหายนะอาจารย์ก็คิดราคา500บาทถ้วนนะครับนะคุณก็มาถามได้ว่าเอ๊ะหายไปไหนนะนะก็ใช้โหราศาสตร์มหาเวทดูดดาวนะครับระบบมหาเวทดูดดาวเนี่ยนะถือว่าแม่นยำมากนะครับแต่ถ้าคุณจะถามอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์ก็คิดค่าบริการ500บาทนะครับโอเคอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยถือว่าวันนี้พูดถึงความฝันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น11ค่ำนะความฝันในขึ้น11ค่ำเนี่ยนะเป็นความฝันที่นะจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับแต่ต้องรอไปอีกหลายวันนะภายหลังในดวงชะตาอันนี้มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในองค์การนะครับวันนี้ถือว่ามีทุกข์มากนะชุดใหม่นะมีทุกข์มากให้ใส่ชุดเก่าไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเปลี่ยนนะครับครบ5วันก่อนสาหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับให้สระผมในวันนี้ถือว่าดีนะตัดผมใหม่ในวันการศัตรูจะทำร้ายใส่โทษเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรตัดผมนะครับแต่สระได้นะตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารเนี่ยนะครับมักจะพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะโอเคนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะถ้าท่านใดจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะมีสุขภาพที่ดีทุกวันนะครับน้ำเห็ดลิ้นจือแดงสกัดตาลิ้นจือลิงนะครับก็สามารถที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้นะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับคนที่คุณรักนะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับโอเคอันนี้เสียงเซมตี้นะไปนะเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่อะไรนะเซมซีวันนี้ใบที่ได้โอ้โหมุกดีเลยเป็นไรนะนะได้ไปใบที่55นะแหมอายเหมือนกันเนี่ยขอถอนนะช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับแล้วก็รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไว้ดีที่สุดคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับในดวงชะตาถ้าหากไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับนะคือถ้าดวงชะตาใครเนี่ยนะถ้ามันมีเหตุเพศภัยหรือดวงชะตาคุณไม่ดี
นะครับมีคนจะมาลุมทำร้ายนะจะมาจ้องทำร้ายตีรันฟังแทงนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวนะครับเชื่อในเซนส์ของคุณและพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุดนะถ้าใครจะมาดักทำร้ายคุณนู่นนี่นั่นดวงชะตาคุณไม่ดีคุณต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้เป็นการดีนะครับแล้วก็ต้องมีสติตลอดเวลาคุณมีสติแล้วสตางค์คุณก็ต้องมีด้วยนะในดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักถือว่าความรักของคุณเนี่ยนะถ้าคุณมีความจริงใจต่อกันคุณก็จะพบกับความสุขในที่สุดนะอย่างที่บอกเนี่ยจะมีความจริงใจใช่ไหมก็ที่อาจารย์เคยบอกไปนะความรักมันมีอยู่2 อย่าง1ถูกใจ2เข้าใจคุณจะเลือกแบบไหนนะหลายคนเลือกถูกใจโอ้โหแล้วเป็นไงนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งตบตีเลิกลากันมีกิ๊กมีกั๊กนะมักจะถูกทำร้ายร่างกายก็ถูกใจถูกใจใช่ไหมนี่เนี่ยจัดไป1หมัดถูกไหมนี่เนี่ยจัดไป1แข้งถูกใจไหม ก็มันแบบไม่มีความเข้าใจไหมและส่วนคนที่เข้าใจกันจะไม่มาทำแบบนี้หรอกนะว่าปัญหาเหตุผลนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับไว้คิดสมัยนะคือดวงชะตาบางคนเนี่ยอาจารย์สามารถดูได้นะว่าใครเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนนะใครเคยเขาเรียกว่าเวอร์จินไม่เวอร์จินเนี่ยดูได้หมดนะทั้งชายทั้งหญิงนะครับดวงชะตาใครจะต้องเขาเรียกว่าได้เสียกันก่อนแต่งงานนะไม่เข้าตามต่อออกต่างประตูสามารถดูได้ว่าใครยังแบบเวอร์จินไหมนะหรือถ้าผู้ชายก็ดูได้ว่าระเบิดถังมาแล้วยังดูได้หมดอะในดวงชะตาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะพูดหรือไม่พูดนะประมาณเนี้ยโอเคนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ค่อนข้างลำบากนะแต่ก็มีช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะคือดวงคุณเนี่ยนะถ้าคุณไปสมัครงานเนี่ยคุณจะต้องมีคนคอยช่วยแนะนำนะครับช่วยแนะนำมันแหมอาจจะเป็นเส้นหรือเปล่าไม่รู้นะคือช่วยแนะนำช่วยหน่อยที่เนาะนี่คุณมีโอกาสได้งานทำนะก็อาจจะมีก็แบบนักข่าวน้ำร้อนน้ำชาบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคนที่ช่วยแล้วก็ในเรื่องของคะแนนสอบนะครับก็ถือว่าคุณก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะในด้านของคะแนนสอบการแข่งขันนะครับดวงชะตาด้านสุขภาพของคุณเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับคุณจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะครับถ้าสามารถผ่าตัดรักษาให้หายเป็นปกติอย่างรวดเร็วได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในดวงคุณโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์โรคปวดโรคทางเส้นประสาทนะครับแล้วก็โรคเบาหวานนะ โรคเบาหวานเบาหวิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับน้ำสมุนไพรเห็ดหรือจือแดงสกัดเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะในเรื่องของโรคเบาหวานต่างๆนะครับคือพวกสมุนไพรพวกนี้เวลากินไปเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่จะทานต่อเนื่องทุกวันนะครับวันละขวดเองวันละขวดกินตอนท้องว่างหรือกินตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้นะครับคุณก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่เบอร์โทรศัพท์ที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้บอกได้นะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูเดย์นะครับคือในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับสำหรับสีที่คนเว้นให้เว้นสีเหลืองสีเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดำเป็นต้นนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะสีที่ดีประจำวันที่สุดก็คือส้มนะส้มดีสุดรองลงมาก็คือสีแดงนะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกนะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามดวงเนี่ยอัญมณีก็คือบุษราคัมนะสามารถจะใส่บุษราคัมได้จะนำโชคลาภมาให้นะครับในเรื่องของการสอบการแข่งขันในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถ
ดาวพฤหัสบดีในวันนี้เยี่ยมดีเลิศประเสริฐศรีเพราะฉะนั้นคุณจะสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่สำเร็จคุณจะอ่านศึกษาเรียนรู้อะไรก็เข้าหัวสมองได้ง่ายดีมากเลยในดวงชะตาคุณนะอันนี้นะครับมาพูดถึงตามวันเกิดคนที่มีคือคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เป็นการากินีสัญจรประจำในวันนี้ให้เราระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่นิ่งๆเข้าไว้ดีสุดระวังการถูกหลอกถูกลวงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับในเรื่องของการตกน้ำตกท่าด้วยต้องระวังให้มากนะคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมาคนที่เกิดในอังคารนะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆถ้าคุณคิดจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณก็จะทำให้ประสบผลความสำเร็จด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะงั้นดวงคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของปัญหาทางช่องปากเหงือกและฟันนะครับบ่องแงนะบ่องแง ฟันเหงือกต้องระวังนิดนึงนะครับหรือปวดหัวไมเกรนอย่างที่อาจารย์เคยบอกคุณเนี่ยนะอาจารย์เคยเป็นมาก่อนไอ้ปวดหัวไมเกรนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำงานเยอะนะตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณนั่นนะเศรษฐกิจก็มีปัญหามาใช่ไหมเรื่อยนะทำงานหนักมากปวดหัวไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมมันก็เลยแบบสุขภาพก็แย่นะแต่ก่อนก็ไปหาหมอนะหมอก็กินให้ยามามันจะเป็นเม็ดไอ้นั่นอะสีแดงกับเทาประมาณเนี้ยเขาเรียกว่ายาไมเกรนก็จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะแต่เวลาคุณกินเนี่ยคุณต้องกินตอนก่อนนอนนะถ้ามากินตอนเช้าไม่ได้มันจะง่วงนะในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ติดก็กินเดือนละแผงอ่ะในช่วงนั้นอ่ะกินแบบกินจนหมดอ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นติดใช่ไหมแล้วพอสักระยะหนึ่งมันก็เป็นใหม่มันก็ไม่จบไม่สิ้นพอมากินสมุนไพรมากินไอ้กระชายดำเนี่ยนะที่อาจารย์กินมาตลอดเนี่ยก็ดีขึ้นกระชายดำเนี่ยกินไปเรื่อยกินมาสัก3-4 ปีแล้วแล้วก็จะกินต่อไปเรื่อยๆนะทั้งร่างกายซุปเปอร์โดสนะบางคนฉีดวัคซีนใช่ไหมไม่ต้องไปกระตุ้นใช่ป่ะไปกระตุ้นกี่เดือน3เดือนที4เดือนทีใช่ไหม6เดือนทีอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ของอาจารย์เนี่ยเพิ่มทุกวันนะกินทุกวันก่อนนอนนะจะกี่เม็ดก็แล้วแต่นะเพราะร่างกายเต็มไปด้วยสมุนไพรนะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ ต่อมานะมาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันเสาร์อยู่เรื่องคนเกิดวันเสาร์บ่นอย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาร์บอกว่าเนี่ยคุณจะมีอำนาจวาสนานะวันเสาร์คุณชอบข่มคนน่ะนะใช้อำนาจบารมีอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบอกไปแล้วคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณต้องใช้ความเพียรความพยายามความบ่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับคุณไม่ต้องไปคิดมากคุณทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคุณจะได้ไม่เกิดความทุกข์นะในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นตามอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยแหมพูดมาสักระยะหนึ่งอยู่ดีๆหิวซะนี่เริ่มหิวแล้วแหมจะไปกินขายฮิปโปต้มพี่หาจากไหนใช่ไหมมันเป็นมุกนะอย่าไปคิดมากเป็นมุกนะชอบเล่นมุกอันนี้วันนี้เนี่ยนะครับคุณก็ดูตามบนหน้าจอนะวันนี้ก็จะมีของดาวพระจันทร์นะดาวอาทิตย์ไม่มีแล้วนะมีของดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายช่วง3:23เข้าสู่ราศีเมษเล็งชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภในดวงชะตาแต่ในวันนี้ดาวพระจันทร์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ ดาวพระจันทร์ติดพิษนาคนะ
การติดพิษนาคเนี่ยตั้งแต่ช่วง10โมง15นาทีนะ10โมง15นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงสุขภาพร่างกายระวังติดโรคนะแล้วพยานติดไปจนถึงกี่โมงล่ะนู่นน่ะ16ในการ45นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4โมงเย็น45ไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารในช่วงนี้ก็ถือว่าได้นะในดวงชะตาของคุณนะโอเค แหมไอเหลือเกินไอต้องกินน้ำเย็น อันนี้มาถึงลัคนาราศีนะเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยการงานในวันก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับได้รับหมอหมายงานหนุนนี่นั่นนะในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องก็จะมีเกณฑ์การติดต่อพบปะนะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยในด้านของการเงินการทองก็ต้องขยันในการหาเงินนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำไว้เลยนะเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณอย่าไปรังเกียจคนอื่นเขาอย่าไปรังเกียจอย่าไปอะไรคืออยู่บนโลกใบนี้อยู่ในประเทศนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคุณก็ต้องดูแลตัวเองปิดหน้ากากอนามัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มิดชิดนะระมัดระวังตัวเองถ้าใครไออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็อย่าไปรังเกียจเขานะอย่าจานไอเนี่ย กินน้ำแข็ง คุณก็ติดป้าผ่านนะเพราะถ้าคุณไปในสถานที่ที่สูงเสี่ยงเนี่ยนะคุณก็ต้องแบบดูว่าตัวเองเอ๊ะฉันมีอาการอะไรไหมนะมีไม่มีนะครับหรือถ้ามีเล็กน้อยเนี่ยคุณรีบนั่นก่อนเลยนะปรึกษาแพทย์หรือไม่คุณก็กินฟ้าทลายโจรไปก่อนเลยหรือไม่ก็ขิงนะครับอย่าปล่อยให้รอเพราะคุณจะต้องเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดถ้ามีอาการเล็กน้อยกินเลยนะอย่างอาจารย์เนี่ยก็มีอาการเล็กน้อยกินพอกินเสร็จกินน้ำแข็งต่อไอไม่เลิกอันนี้ชาวราศีพฤษภนะดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้มั่นคงดีนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่วันนี้คุณจะปวดหัวไมเกรนอาจจะขึ้นหัวได้นะนู่นนี่นั่นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในภพปัตตานีนะครับดาวการเงินคุณไปอยู่ในภพราพาก็ถือว่าเป็นปฐุมกีนแต่ดวงวันนี้ของคุณต้องระมัดระวังนิดนึงชื่อเสียงที่คุณได้มาอาจจะด่างพร้อยไปบ้างนะครับในเรื่องของการเงินบอกไปแล้วนะความรักของคุณเนี่ยในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าดีมากจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของงานของคุณทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับตัวในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับในด้านของความรักเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจนะครับในวันนี้คู่ครองคุณอาจจะดุมากเป็นพิเศษนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นอาริเพราะฉะนั้นการงานคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะครับมีศัตรูคู่แข่งต้องระวังในเรื่องของการงานด้วยในด้านของการเงินการทองวันนี้นะครับก็จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่มากนักส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้ในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวราศีกันราศีกันดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนะครับระมัดระวังให้มากอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาระยะทางในเรื่องของงานของคุณความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนักนะครับเพราะฉะนั้นไปลุยในเรื่องของการงานและการเงินดีกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลดวงคุณเนี่ยนะครับดาวการงานเนี่ยจะไปเล็งลัคนาคุณวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของงานเข้ามานะแต่คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับการเงินในวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้เงินประสบผลความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณระวังในเรื่องของเครดิตนิดนึงนะครับแต่ในวันนี้จะมีคนมาอิจฉาริษยาคุณนะ
ชาวราศีพิจิกเห็นว่าคุณได้ดิบได้ดีมีนู่นมีนี่มีนั่นก็อาจจะมีคนหมั่นไส้คุณต้องระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับถือว่าคุณก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะก็จะมีโชคด้านการเงินนะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูดวงคุณวันนี้งานของคุณก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับการเงินทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในดวงตาการงานอาจต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความขยันให้มากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีเรื่องการเงินนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมการเงินเข้ามีโชคลาภประสบผลความสำเร็จโอ้ยผู้ใหญ่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะโอ้ดีแต่เพื่อนไม่ดีต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะครับมีความหวังในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่บางคนอยากจะไปอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะอยู่ตรงนั้นบางคนหวังว่าอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับคือดาวประจำตัวคุณไปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกเพราะมันเกาหลังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคุณก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันอย่างที่บอกเนี่ยดวงคุณปีหน้าเป็นปีของคุณนะครับบางคนมาดูดวงชะตาบอกว่าเอ๊ะขอให้ได้ขอให้ทายให้ได้มันจะเป็นจะได้มันจะควบคุมไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคลาภอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันถ้าใครหวังในเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยอย่าไปคาดหวังมากนักนะวันนี้การเงินของคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ในระดับหนึ่งนะครับความรักของคุณเนี่ยนะก็ถือว่าคนรักก็ขอช่วยเหลือด้านการงานได้นะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่1 นะคะชึบใบที่2ชึบใบที่3โอเคให้เวลา10วิเริ่มเช็คของราศีของชื่อป่วยก็จับคนเลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ปั๊บได้เดอะมูนเห็นไหมเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงให้เชื่อมั่นในเส้นรางสองหอนของคุณนะครับการงานเนี่ยนะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีระวังการถูกกลั่นแกล้งนะครับการเงินก็ระวังการถูกโกงเงินด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะต้องมีสตินะครับคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดาต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2วันที่คุณได้ครับแทมโพแลนด์นะครับเห็นไหมเออในดวงชะตาทำอะไรซ้ำๆเดิมๆปรับความสมดุลนู่นนี่นั่นนะการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆนะครับระวังสุขภาพการเงินก็เป็นคนที่หมุนเงินเก่งมีรายจ่ายนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนโสดเนี่ยเพื่อนจะมีอิทธิพลกับคุณนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ป๊อปอัศวินถือเหรียญนะในดวงตาคุณก็ถือว่าการทำมาค้าขายจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะครับการเงินเนี่ยนะก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคุณจะพบกับคนที่มีจิตใจนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่ดีนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักด้วยเช่นกันของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ